สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแห่งนี้นะครับประสานมิตรถิ่นนี้มีแต่มิตรครับครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอันนึงที่เราได้มาอยู่รวมกันแล้วก็อยู่เพื่อชื่นชมในความงามทางดนตรีครับวันนี้เราจัดงานฮะชื่อว่า Asian Traditional Music Forum ซึ่งเป็นการจัดงานในครั้งที่2โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้จัดขึ้นนะฮะวันนี้เรามีนักดนตรีรับเชิญจากหลายชาติซึ่งประกอบด้วยกันด้วย5ชาตินะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปครับตรงนี้ขอประชาสัมพันธ์เบื้องต้นนะครับนิสิตที่เรียนวิชาดนตรีไทย101ยกมือขึ้นครับครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับนิสิตที่เรียนวิชาสวู252ยกมือขึ้นครับขอสิ่งตบมือครับครับวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ยกมือขึ้นครับนะครับเรามีพรรคพวกมาจากกาฬสินธุ์นะครับขอสิ่งตบมือครับผมครับราชภัฏลำไพพรรณีครับอยู่ตรงไหนครับยกมือให้หน่อยครับครับขอสิ่งตบมือหน่อยครับฮะมีบางท่านฮะยกมือครับแล้วทำปากว่าลำคำแหงครับจากลำคำแหงครับตบมือให้หน่อยครับผมครับดีใจครับประสานมิตรถิ่นนี้มีแต่มิตรเป็นคำพูดที่อาจารย์ประทีปท่านได้พูดไว้ประชาสัมพันธ์รอบต่อไปครับนิสิตที่เรียนวิชาดนตรีไทย101นิสิตที่เรียนวิชาสวู252นิสิตมีการบ้านครับการบ้านนั้นประกอบด้วย4ข้อดังนี้ฟังดีๆนะครับนิสิตข้อที่1ฮะจงเขียนรายงาน1ฉบับอันประกอบไปด้วยบรรยากาศในงานความรู้ที่ได้รับความประทับใจที่ได้พบและที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้นะครับนิสิตต้องถ่ายรูปครับรูปนั้นจะประกอบไปด้วยกติกาดังนี้รูปถ่ายบรรยากาศในงาน1รูปอย่างที่2คือรูปถ่ายคู่กับศิลปินนักดนตรีชาวต่างชาติอีก1รูปเอ๊ะแล้วนักดนตรีต่างชาตินั้นมีอะไรให้เลือกบ้างครับท่านชอบ F4 ครับท่านก็จะเจอ F4 ครับแต่ F4 แบบดนตรีแบบฉบับดั้งเดิมพื้นบ้านของเขาจากไต้หวันครับท่านชอบวัยรุ่นจะชอบจี้จี้เบเบจี้จี้เบเบอะไรประมาณของเกาหลีฮะหรือท่านชอบกิมจิท่านจะเจอกับแดจังกึมครับฮะถ้าทางด้านอินโดนีเซียผมไม่อยากจะพูดฮะว่ามันคงมีอะไรเกี่ยวกับคลิปอะไรเนี่ยฮะเราจะเจออินโดครับแต่เจออินโดแบบที่ดีๆนะครับมีมาเลเซียอีกกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสุดท้ายที่จะพบก็คือเวียดนามครับอีกสักครู่หนึ่งฮะรายการเราจะเริ่มขึ้นกติกาข้อต่อไปฮะขอความกรุณาทุกๆท่านปิดโทรศัพท์มือถือของท่านฮะแล้วกติกาต่อไปก็คือทุกท่านปรบมือพร้อมกัน1ครั้งครับปรบมือพร้อมกัน2ครั้งครับปรบมือพร้อมกัน3ครั้งครับแล้วปรบมือพร้อมกันยาวๆต้อนรับอาจารย์ประทีปเรารัตนาอารีพิธีกรประจำค่ำคืนนี้ครับอ
ครับขอบคุณอาจารย์เมธีนะครับแล้วก็ขอสวัสดียินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรตินะครับเอาแล้วคุยแล้วครับคือถ้าคุยก็ไม่สนุกนะฮะใครมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมฮะครับกรุณาปิดเสียงกันนะครับแล้วก็ที่จะถ่ายรูปเนี่ยนะครับยังไม่ต้องถ่ายตรงนี้แวบๆๆๆนะฮะเดี๋ยวเสร็จรายการแล้วมีให้ถ่ายกับดาราผู้แสดงทุกคนนะครับ คุยครับหลายท่านอาจจะแปลกใจนะครับว่ามสวคิดทำอะไรกันอยู่นะครับตรงนี้นะฮะก็ต้องพูดถึงที่มาที่ไปก่อนครับว่าถอยหลังไปเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วครับที่อาจารย์ประทีปยังเป็นนิสิตนะครับเราก็มีความใฝ่ฝันครับว่าอยากจะไปประเทศต่างๆนะครับก็มีความตั้งใจพยายามครับก็โชคดีครับที่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่สมัยนั้นเห็นความสำคัญครับว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะครับเอาดนตรีไทยเอานาฏศิลป์ไทยเราไปแสดงต่างประเทศมันก็เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่และก็ที่สำคัญครับคนของเราก็เกิดการกระตือรือร้นมีถึงข่าวลือกันนะครับว่าถ้าใครมาเรียนประสานมิตรจะได้ไปต่างประเทศโอ้โหตอนนั้นเอกดนตรีคนมาเรียนกันเยอะแยะนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะครับทำไปทำมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็เลยเกิดคุยและข้างหลังเกิดพันธมิตรเอเราไปบ่อยๆเชิญเข้ามามั่งดีไหมนะครับก็เลยเกิดแรงบันดาลใจครับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วครับเราจัดงานฉลอง100ปีเกิดของท่านอาจารย์ครูหญิงชินศิลปะบรรเลงก็เชิญชาติต่างๆมาร่วมในงานวันไหว้ครูดนตรีไทยประสบผลสำเร็จครับอาจารย์มานพนะครับซึ่งเป็นประธานหลักสูตรของบัณฑิตศึกษาครับปริญญาโทที่นี่ครับก็เลยบอกงั้นเอาตั้งงบประมาณนะครับคณะบดีท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายก็เห็นความสำคัญแต่ว่าเราทำเองอย่างเดียวเนี่ยมันเกินกำลังก็เลยมีหาพันธมิตรช่วยนะครับนั้นพันธมิตรก็เป็นใครครับพันธมิตรเหล่านี้ก็คือลูกศิษย์นะครับที่สมัยที่เรียนเนี่ยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศกับคณะและเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้อำนวยการเป็นคณะบดีเป็นรองอธิการเป็นอะไรต่างๆพอหาลือไปปั๊บก็เลยได้พันธมิตรช่วยนะครับอย่างที่เพิ่งจะกลับมาก็คือจากกำแพงเพชรนะครับนะก็เป็นผู้อำนวยการก็แล้วก็จากที่กำแพงเพชรก็จะมีโอกาสไปที่นครปฐมนะครับราชภัฏนครปฐมราชภัฏพระนครและรวมทั้งที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับนี่ก็เกิดเป็นโครงการแต่ตรงนี้นะครับนิสิตมาดูบางทีเอ๊ะดูเขาทำอะไรกันเข้าใจยังไงนะครับเพื่อเป็นการเสริมความรู้นะครับหลายคนที่เรียนในห้องเรียนก็คงจะเคยทำให้ดูแล้วครับแต่ว่ามีท่านอื่นๆยังไม่ได้เคยเห็นนะครับขออนุญาตทำให้ตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงครับขอเชิญนะครับรูปหล่อของเรานะครับพี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดไม่ได้มาร้องเพลงนะครับขอเชิญพี่เบิร์ดมาเป็นโมเดลแผนที่ประเทศไทยสักนิดหนึ่งนะจะได้รู้ว่าชาติต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะครับมีชาติอะไรบ้างนะฮะอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับไต้หวันเกาหลีและอะไรครับเดี๋ยวหลายชาติจำก็ได้แล้วมาเลเซียเวียดนามนะครับโอเคพี่เบิร์ดเท้าแขนหน่อยครับยกขาซ้ายขึ้นมาครับแขนขวาชิดลำตัวนะครับนึกถึงแผนที่ประเทศไทยออกไหมฮะนี่คือภาคไหนนะครับภาคเหนือใช่ไหมฮะนี่คือภาคกลางนี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ภาคตะวันออกนี่คือภาคใต้Yeah, now we try to demonstration about map of Thailand. The map of Thailand, we divide Thailand for 4-5 parts. Yeah, this is the northern part of Thailand, this is the central part, this is the northeastern, this is the eastern, and also the south. ด้านนี้ติดกับประเทศอะไรครับพม่าใช่ไหมฮะด้านนี้ติดพม่าด้านนี้ลาวด้านนี้กัมพูชานะครับฮะทีนี้เวลาเรียนนาฏศิลป์ดนตรีเปรียบเทียบนะครับองค์ประกอบตัวแปรที่สำคัญอันหนึ่งคือเรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศของเราภาคเหนือภูมิประเทศเป็นไงครับหนาวแล้วภูมิอากาศภาคเหนือเป็นไง ภูมิประเทศภาคเหนือเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่นะครับ
และสูงที่สุดก็อยู่ที่ภาคเหนือใช่ไหมครับนี่ครับภาคเหนือสูงที่สุดครับดอยอินทนนท์ 2,500 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่นี่ครับและภาคเหนือมีป่าไม้ปกคลุมมากมายแต่เดี๋ยวนี้เริ่มจะตัดไม้ทำลายป่าเริ่มจะโล่งบ้างนิดหน่อยนะฮะนี่ครับภาคเหนือครับและภาคเหนือมีแม่น้ำลำธารที่สำคัญกี่สายครับกี่สายนะฮะ4สายอะไรครับปิงวังยมน่านใช่ไหมฮะนี่ครับลำน้ำปิงครับผ่านจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะจังหวัดเชียงใหม่ลำน้ำวังครับเหม็นกลิ่นขี้ม้าจังหวัดอะไรครับลำปางใช่ไหมฮะลำน้ำยมผ่านจังหวัดแพร่ลำน้ำน่านผ่านจังหวัดน่านปิงวังยมน่านมารวมกันที่ไหนครับปากน้ำโพนี่ครับปากน้ำโพนี่มารวมกันตรงนี้เลยปากน้ำโพนะครับหรือจังหวัดอะไรนะฮะนครสวรรค์ใช่ไหมฮะภาคกลางภูมิประเทศภาคกลางเป็นไงครับเป็นยังไงนะฮะภูมิประเทศเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่เอามาเป็นโมเดลครับต้องเลือกเอาผู้ชายมาเป็นโมเดลครับถ้าเอาผู้หญิงมาเป็นโมเดลภูมิประเทศเปลี่ยนแต่มีบางคนบอกที่จริงหนูก็ได้แล้วภูมิประเทศไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แล้วนะฮะภาคกลางส่วนมากภูมิประเทศเป็นที่ราบใช่ไหมฮะและจัดเป็นอู่อะไรครับเป็นอู่อะไรฮะอู่ข้าวอู่น้ำใช่ไหมฮะจากนั้นตั้งแต่นครสวรรค์ไล่ลงมาอุทัยธานีสิงห์บุรีลพบุรีนะฮะชัยนาทแถวเนี้ยนะครับอยุธยาปทุมธานีอ่างทองนะฮะนนทบุรีกรุงเทพก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำใช่ใช่ไหมตรงนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศเลยใช่ไหมนะคุยแล้วและที่สำคัญครับเมืองหลวงครับการบริหารราชการการเงินการธนาคารรวมกันอยู่ที่ไหนนะครับกรุงเทพไหนฮะกรุงเทพฮะตรงนี้นะครับกรุงเทพอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเมืองหลวงนะฮะเมืองหลวงของไทยกรุงเทพอยู่ตรงนี้นะครับและก็ที่สำคัญนะครับภาคกลางมีแม่น้ำสำคัญกี่สายครับเจ้าพญาท่าจีนแม่กลองบางปะกง4สายหลักใหญ่ๆไหลไปไหนครับไม่ใช่ใช่ไหมไหลไปไหนครับไหลออกสู่อ่าวไทยไหลออกสู่อ่าวไทยนะครับทีนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไงครับแม่น้ำโขงมาจากตอนใต้ของทิเบตนะครับมาจากทางตอนใต้ของทิเบตก็เข้าผ่านแบ่งดินแดนระหว่างจีนกับพม่าก็มาเจอกันตรงนี้ครับสามเหลี่ยมทองคำครับที่แม่สายและจากนั้นแม่น้ำโขงก็ออกจากประเทศไทยเข้ามาสู่ใหม่ครับตรงนี้ครับจังหวัดเลยแล้วก็แม่น้ำโขงก็เรียบมาครับเลยมาหนองคายมานครพนมมามุกดาหารมาอำนาจเจริญและออกจากประเทศไทยตรงนี้ที่จังหวัดอะไรครับอุบลราชธานีฮะที่อำเภอโขงเจียมนะครับฉะนั้นตรงนี้และเสร็จแล้วแม่น้ำโขงก็เข้าไปสู่กัมพูชาจากกัมพูชาก็ไปสู่ปากน้ำแม่น้ำที่ไหนครับเวียดนามนะครับไปที่เวียดนามคุยบางคนเขาบอกแหมอาจารย์ที่ฉายซ้ำรู้แล้วแต่พวกนี้ยังไม่ได้ฟังนะฮะโอเคก็นะครับตรงนี้ครับโบราณเขาสอนลูกสอนหลานครับลูกอย่าไปกินน้ำใต้ศอกใครนะครับตรงนี้คือกินน้ำใต้ศอกแล้วแต่ว่าถ้าในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับตรงนี้ครับเป็นจุดที่เห็นดวงอาทิตย์นะครับของประเทศไทยเขารายงานนะครับเห็นดวงอาทิตย์พร้อมหรือก่อนกับกรุงเทพครับคนกาฬสินธุ์เขารู้ดีครับจุดตรงนี้เห็นดวงอาทิตย์เป็นไงครับห้าก่อนกรุงเทพครับประมาณกี่นาทีครับประมาณ15 นาทีนะครับกรุงเทพดวงอาทิตย์ขึ้น6 โมงครับที่นี่4:45สว่างแล้วนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตรงนี้ครับดวงอาทิตย์ตกฉะนั้นตรงนี้เขาเห็นดวงอาทิตย์ช้ากว่าจุดตรงนี้ตั้ง20 กว่านาทีนะครับฉะนั้นนึกออกใช่ไหมเส้นแหวงตะแคงเนี่ยครับบอกเวลาเอาครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโล่งนะครับทีนี้ตรงนี้ภาคตะวันออกเป็นไงครับปลายตรงนี้ก็คือกัมพูชาถัดมาแถวนี้ครับกลิ่นไม่ดูครับพัทยาครับเยอะแยะทีเดียวกินคาวทั้งนั้นนะครับโอเคครับตรงขาขวาเป็นไงครับขาขวาตรงแคบๆคืออะไรฮะคอคอดกะนึกออกนะนะฮะแล้วจากนั้นก็เป็นประเทศอะไรครับมาเลเซีย
พอจากมาเลเซียถัดไปมีเส้นศูนย์สูตรครับประเทศที่ดินแดนใกล้เส้นศูนย์สูตรอากาศเป็นไงครับฮะอากาศร้อนผู้คนผิวพรรณเป็นไงครับฮะผิวสีเข้มใช่ไหมครับอาหารรสชาติเป็นไงครับร้อนเผ็ดจัดใช่ไหมฮะนึกออกนะเลื่อยขึ้นมาครับมาทางเหนืออากาศเป็นไงครับหนาวผู้คนผิวพรรณเป็นไงครับขาวใช่ไหมฮะรสอาหารรสชาติเป็นไงครับค่อนข้างจะจืดยิ่งขึ้นไปทางจีนไปครับอาหารรสชาติจืดสนิทใช่ไหมฮะนี่ครับก็เป็นองค์ประกอบเอาครับขอบคุณโมเดลของเราครับคณะครับอุตสาหมานะครับฉะนั้นพอเข้าใจตรงนี้นะครับคงนึกออกครับอย่างภาคเหนือของเราพูดจาเป็นไงครับช้าช้ามาแต่ใดเจ้าสาวบาเจ้าช้าช้าใช่ไหมฮะขับร้อนฟ้อนรำภาคเหนือเป็นไงครับน้อยน้อยหน่อยหน้าฮะพอไปทางใต้บ้างครับไปทางใต้พูดจาช้าช้ามาแต่ใดเจ้าได้ไหมครับไปยืนชายฝั่งทะเลมาแต่ใดเจ้าลมตีไปกินหมดไม่ได้ยินงั้นคนใต้พูดจาเป็นไงฮะหนักแน่นคำกรอนมาแต่ไหนตีทำไรไปเลยไปวัดคุยกันรถด่วนสองขบวนสวนกันครับคนใต้คุยกันสบายมากคนทางเหนือรถด่วนสองขบวนสวนกันมาแต่ใดเจ้าค่อยจะไปเชียงใหม่เจ้ารถด่วนถึงเชียงใหม่ตั้งนานคนเหนือยังคุยไม่จบฮะคนใต้สบายมากครับรถด่วนสองขบวนสวนกันไม่ใหญ่แค่นี้เขาคุยกันรู้เรื่องแล้วฮะไม่ใหญ่ตอนที่มหาลัยทักษิณครับอยู่ในกลุ่มเครือมสว.ด้วยกันครับเราก็มีการแสดงไปแลกเปลี่ยนก็กลางคืนมีการแสดงกลางวันว่างพอกลางวันว่างก็จะไปช้อปปิ้งหาดใหญ่ไปยืนหน้ามอรถกระป๋อมาจอดปั๊บใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ฮะเราไปเดี๋ยวเดียวมันรู้ได้ไงว่าเราใหญ่นะฮะใหญ่ไม่ใหญ่นะฮะปรากฏว่ากรุงเทพเอาอย่างบ้างครับอนุสาวรีย์หมอชิดสะพานควายพอจะขึ้นรถควายไม่ควายควายไม่ควายเอ้าควายลงไอ้เราก็ไม่กล้าลงครับนะพอควายลงนะฮะแต่ว่ารถเมล์ในกรุงเทพเขาคัดเลือกครับไม่เอาคนอีสานมาเป็นกระเป๋ารถสายนี้ครับถ้าเอาคนอีสานมาเป็นกระเป๋ารถสายนี้ตีกันทุกวันไม่ต้องขยายความนะครับทำไมนะไม่ต้องขยายความนะฮะทีนี้ภาคใต้คุยดังภาคใต้พูดจาคำกลอนเร็วดนตรีภาคใต้เป็นไงครับภาคเหนือกันน้อยจะภาคใต้นงหนึ่งนงหนึ่งนงหนึ่งนงแกละทำไรทำเทิดมาจิ้งปะปะทุนทุนปะมารำอร่อยนะฮะนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นวันนี้เรามีหลายๆชาติมาดูครับเริ่มหวานหวานแหววๆสบายสบายก่อนครับไต้หวันฉะนั้นดนตรีไต้หวันควรจะเป็นไงครับเร็วหรือช้าหากเขามีทั้งช้ามีทั้งเร็วนะครับแต่ว่าไต้หวันที่จะมาคุยจาก National University of Taiwan นะครับซึ่งมหาลัยนี้เขาก็ให้การส่งเสริมดนตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ลงทุนนะครับซื้อเครื่องดนตรีไทยปีพาทเครื่องใหญ่มโหรีเครื่องใหญ่เต็มวงปีพาทมอญเต็มทั้งชุดนะครับไปที่มหาลัยที่ไต้หวันพอมีเครื่องดนตรีไปไม่มีคนสอนครับก็เลยครูบาอาจารย์ของเราบ้างนิสิตของเราบ้างก็ไปสอนแล้วไปเรียนกันฉะนั้นวันนี้เขาจะมาที่นี่ครับไต้หวัน pleaseครับวงดนตรีของไต้หวันเขามี2พวกนะครับกลุ่มแรกก็คือดนตรีเขาเรียกฝ่ายบุญนะครับก็คือเล่นมโหรีฟังสบายๆอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายบูครับก็ประกอบการแสดงครับนะฉะนั้นเครื่องดนตรีเหล่านี ครับเครื่องดนตรีชุดนี้น่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรครับเครื่องดีดใช่ไหมฮะคุยจังครับอันนี้เขาเรียกปีปะถามว่าทำไมถึงเรียกปีปะครับเวลาดีดครับดีดไปทีหนึ่งเสียงดีดมาทีปะนะก็เรียกปีปะนะครับแต่จริงๆเครื่องดนตรีประเภทลักษณะนี้นะครับต้นกำเนิดก็คือมาจากทางอาหรับนะครับในเส้นทางซิลโรสสายไหมครับเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็พอเข้ามา
ฉะนั้นของทางอาหรับเขามีพินเขาเรียกว่าอุดนะครับก็มีคำโค้งๆนะครับฉะนั้นพอเข้ามาแถบด้านนี้ครับถ่ายโยงกันมาฉะนั้นดนตรีแถบนี้มีจากความคล้ายๆกันหลายอย่างนะครับเช่นของจากอาหรับเข้าไปสู่ทางอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเขาเรียกกัจฉปินะครับกัจฉปิไปทางซาบ้าครับเรียกสารวัตรครับเรียกซาเป้มาถึงกัมพูชาครับจับเปยนะมาถึงเขมรเรียกว่าจับเปยมาถึงไทยเรียกว่ากระจับปีฉะนั้นพอออกข้อสอบจงอธิบายคำว่ากระจับปีสบายมากครับหลายคนตอบได้แต่พอบอกกระจับปีปั๊บนิสิตมศวตอบด้วยความภาคภูมิใจคือปีชนิดหนึ่งมีปากบานยาวโง่คล้ายกระจับไม่ใช่ครับกระจับปีคือเครื่องดีดฉะนั้นปีปะนะอยู่ในตระกูลกลุ่มเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีเสียเวลาเยอะนะครับชมการบรรเลงนะครับไพเราะหวานแหววภายในอาคารนะครับนึกถึงว่าบัณฑิตครับนะนั่งจิบน้ำชากินขนมเปี๊ยะนะครับด้วยดนตรีที่ไพเราะThank you.
อยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับช่วยเห็นกับหน้าของประเทศไทยสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ทราบดีนะครับว่าธรรมชาติของพวกเรานะครับเพลงแบบนี้เนี่ยเป็นสำหรับเอาแปะนะครับนั่งแก่แล้วนั่งชิบน้ำชานะครับแต่ความหมายของเพลงหลังเนี่ยครับที่มีการขับร้องเนี่ยครับคิดว่าเป็นเพลงแห่งความสุขและควรเคยของความเศร้าครับฮะเพลงนี้ครับเป็นการลำพึงลำพันครับหญิงสาวนะครับสองยามแล้วสามียังไม่กลับบ้านนะครับนะความลำพึงลำพันความระทดใจมันเป็นยังไงฉะนั้นพอเขาร้องปั๊บเราคุยปั๊บเนี่ยครับมาเสียใจนะครับขอเถอะครับนะอย่าไม่ช่วยทำชื่อให้กับประเทศก็อย่าช้ำให้ชื่อมศวหรือว่าชื่อชุมชนที่นี่ลดไปเลยนะครับตกลงจะเงียบได้ใช่ไหมครับอ่ะปรบมือกันหน่อยเพื่อจะเงียบหน่อยครับโอเคดีใจนะครับทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะเรารู้ครับวัยของเรานี่มันต้องจ๊าบนะครับมาฟังเสียงน้องเน่งน้องแปะบ้างครับเพื่อนเราจากมาเลเซียนะครับ
แต่ว่ามาเลเซียส่วนมากเราพบกันนั่นก็คือมาเลเซียทางด้านใต้ของไทยก็คือจากสะเดาเข้าไปก็คือมาลายูนะครับแต่ว่ามาเลเซียนี้อยู่ทางด้านตะวันออกครับซึ่งทางด้านตะวันออกก็คืออยู่ที่เกาะบอร์เนียวหรือเกาะกะลิมันตันครับมี2รัฐนะครับแล้วก็มีประเทศบรูไนดารุสสลามอยู่ตรงกลางนะครับ2รัฐก็คือรัฐซาบ้ากับรัฐสระวักที่อาจารย์สอนในห้องเรียนนะครับเคยเอารูปผู้หญิงสระวักที่มีเจาะหูยาวๆนะครับแต่ว่าอันนี้อีกรัฐนึงรัฐซาบ้าก็ไม่ค่อยต่างกับสระวักเท่าไหร่ครับประเภทเฮดฮันเตอร์เหมือนกันครับสมัยที่คนขาวไปลุกรานเขาก็มีรายการฆ่าตัดหัวกันเหมือนกันนะครับแต่ชุดที่จะชมนี่นะครับเมื่อตอนที่เวิร์กช็อปเขาก็มาทำท่าทำทางให้ดูครับเขาเรียกว่าซูมาซาวนะครับซูมาซาวนี่ก็เป็นท่าพื้นฐานที่สำคัญของชาวซาบ้ากับมาเลเซียตะวันออกก็จะสนุกสนานชื่นชมกันในฤดูเก็บเกี่ยวนะครับที่ยังเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตฉะนั้นท่าทางนะครับมันก็อาจจะมีเหมือนนกมีเหมือนไก่กำลังป้ออะไรต่างกันนะครับซูมาซาว from มาเลเซียThank you.
ท่าลำสุมาซาวที่จริงก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับเมื่อตอนที่หนังจีนพลังภายในมาใหม่ๆครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังผีนะครับไปแสดงตามโรงเรียนก็สนุกดีเหมือนกันของมาเลเซียเมื่อกี้นี่คล้องชิ้นที่ต่างๆมีเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันที่หลังคราวนี้มาอีกชุดหนึ่งนะครับเขามาในนามประเทศอินโดนีเซียนะครับพออินโดนีเซียปั๊บนะปีที่แล้วเขาแจ้งมาครับชื่อว่ากรุ๊ปแพนด้าเราก็ฟังชื่อมันแปลกๆนะครับว่าทำไมเป็นแพนด้าแพนด้าปกตินึกถึงอะไรฮะหมีแพนด้าใช่ไหมชาติไหนครับนึกถึงจีนใช่ไหมครับแล้วพอไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิพวกนี้ลงจากเครื่องมามีเครื่องดนตรีนี่มาเพียบเลยครับกูเจิ้งเราก็ถามดิอินโดนีเซีย yes นะดูหน้าดูตาไม่ใช่อินโดเลยเนี่ยครับเพราะเรามหาวิทยาลัยของเราก็คุ้นเคยกับอินโดนะครับสถานทูตอินโดก็อยู่ใกล้ๆนิสิตของเราก็ไปฝึกหัดดนตรีอินโดกันที่นั่นเป็นประจำอยู่เขาบอกนี่แหละอินโดผลที่สุดก็เลยพูดคุยกันปรากฏว่าพวกเหล่านี้นะครับเป็นคนจีนครับที่เกิดในอินโดนีเซียพอเกิดในอินโดนีเซียแต่ว่าก็เรียนดนตรีครับเริ่มแรกก็เรียนดนตรีแบบจีนนะครับแต่พอตอนหลังเขาก็เปลี่ยนแนวนะครับฉะนั้นเครื่องดนตรีบางทียืมกันได้ครับเหมือนอย่างเรายืมเครื่องดนตรีฝรั่งเช่นไวโอลินมาสีเพลงไทยเพลงนั้นเป็นเพลงฝรั่งไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะคุยจังก็ไหนว่าจะไม่คุยกันแล้วไงฮะโอ้ข้างหลังไม่มีที่จะนั่งนะครับโอ้งานนี้แปลกมากครับฮะทางนี้ยังว่างครับเดินในอ้อมมาเลยครับนะเดินมาทางด้านนี้เลยครับที่นั่งข้างหน้านี้ยังว่างเยอะเลยครับเชิญนะครับครับแต่ว่ามาครั้งนี้ครับมีความเป็นอินโดนีเซียมีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือนี่ครับครุยครุยของเขาจะมีตอกนะครับมาผูกเป็นโบสวยๆแต่ว่ามีปักนกแก้วเล็กๆครับใช้ตอกบังคับลมนะครับครุยอันนี้เขาเรียกว่าครุยซูริงนะครับออกเสียงลำบากครับผมก็เลยหักความเป็นเหมือนของไทยครับสู้ลิงนะครับครุยสู้กับลิงนะครับฟังครุยจังฮะอันนี้เป็นครุยที่เป็นเครื่องดนตรีสำคัญของอินโดนีเซียนะครับและอีกอันนึงที่ไม่ลืมที่จะกล่าวถึงนะครับรู้จักแล้วครับเหมือนหรือต่างกับของไทยครับต่างตรงไหนครับของอินโดนีเซียเขามีกระบอก2กระบอกนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยครับทำด้วยไม้ไผ่เป็นชุดนะครับของไทยใช้เขย่าอย่างนี้ใช่ไหมของเขามือหนึ่งแขวนไว้อีกใช้วิธีอย่างนี้นะครับฮะเมื่อของเราครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับก็ร่วมกับมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับจัดงานยิ่งใหญ่นะครับ100ปีอังกรุงครับจากชวาครับมาสู่กรุงสยามผู้ที่นำอังกรุงเข้ามาสู่กรุงสยามสมัยนั้นครับก็คือพระเอกในเรื่องผมโรงนะครับท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะศิลปะบำเรงครับตามเสด็จพระองค์เจ้าพานุพันธ์นะครับไปอินโดนีเซียก็เอาเครื่องดนตรีชนิดนี้มาแล้วก็มาถึงกรุงสยามของเขามีแค่5เสียงครับโดรมีซอลลาแต่พอมาถึงเมืองไทยก็เพิ่มกระบอกเป็น3กระบอกเพิ่มเสียงอีก2เสียงเป็น7เสียงแต่เดี๋ยวนี้อินโดนีเซียหักมุมกลับนะครับจาก5เสียงครับทำเสียงเป็นแบบสากลครับ12เสียงมีแฟลตมีชาร์ปครับมาเล่นที่นี่ครับเล่นเพลงของโมซาร์ทนะครับเอาเรื่องทีเดียวนะฮะฉะนั้นก็สำคัญพูดถึงกูเจิ้งที่เขาจะบรรเลงนะครับปกติกูเจิ้งเนี่ยเขาจะเทียบแบบจีนก็คือ5เสียงครับโดเรมีซอลลาแต่พอเขาเทียบของเขาครับแบบอินโดนีเซียครับเขาเรียกแบบเปล็อกเนี่ยนะฮะว่าซาวด์เปล็อกโดมีฟาซอซีโดมีฟาซอซีนะครับอยู่ชัวฟังเริ่มแปลกๆใช่ไหมครับฉะนั้นเครื่องดนตรีนี้จีนก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำใส่หมูเข้าไปครับแต่พอจะอินโดกินครับใส่เครื่องเทศใส่ผงกะหรี่เข้าไปกินแล้วมันแปลกๆออกไปใช่ไหมนี่แหละครับก็เครื่องดนตรีที่จะยืมกันเพลงแรกที่เขาจะบรรเลงครับเขาเรียกว่าเปร็อกนะครับ
ก็เป็นบันไดเสียงนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับมีเสียงอังกะรุงมีเสียงกลุ่ยมีเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับก็พรรณนาลักษณะธรรมชาตินะครับและเพลงที่2เขาเรียกว่าเป็นเมดเล่เป็นชุดนะครับและตอนท้ายครับอันนี้สำคัญมากนะก็เป็นเพลงที่แบบสไตล์จีนซึ่งผมจะมาพูดทีหลังครับโอเคไปหลังThank you.
ครับเพลงที่สองนี่ก็เป็นเมดเล่ย์นะครับเขาเริ่มด้วยเมดเล่ย์ด้วยอะไรนะครับเพลงช้างใช่ไหมฮะนะครับตรงนี้นะครับเวลาเขามาปกตินะครับผมก็จะสอนนิสิตของมศวเป็นประจำครับว่าเราไปเล่นดนตรีที่ประเทศไหนครับต้องเรียนเพลงของประเทศนั้นเป็นตัวอย่างนะครับเช่นเดียวกันครับพอเข้ามาถึงประเทศไทยครับระหว่างเดินทางไปที่กำแพงเพชรก็มีการต่อสอนเพลงกันนะครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้มีความหมายด้วยนะครับครูบาอาจารย์ที่ประสานมิตรสมัยก่อนครับก็คือท่านอาจารย์คุณหญิงชินศิลปะบรรเลงครับท่านได้ประพันธ์เนื้อร้องสำหรับเป็นสอนเด็กนะครับนะก็เพลงช้างแต่ทำนองหลักของเก่าก็คือเพลงพม่าเขวฉะนั้นเพลงช้างเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปในระบบของดนตรีของยูเนสโกแล้วนะครับว่าเป็นเพลงคุยจังเลยตรงนู้นไม่ทราบครับขอให้เห็นกับชื่อเสียงของประเทศชาติสักนิดเถอะครับ ทีนี้อีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามางานนี้ครับเวทีของมศวกลายเป็นเวทีประชันกันแล้วครับระหว่างกูเจิ้งนะอินโดนีเซียแพนด้าเอากูเจิ้งมาไต้หวันมา2ทีมครับไต้หวัน1ไต้หวัน2เอากูเจิ้งอีกมาเหมือนกันครับไต้หวัน2มาเจอกันตรงเวทีนี้เราก็สะเทือนใจเหมือนกันครับว่าโอ้โหงานนี้แต่ว่าคงสรุปความได้ว่าประเทศไทยครับยังเป็นดินแดนที่หลายหลายชาติอยากจะมานะครับฉะนั้นพอส่งหนังสือเชิญปั๊บนี่รีบแย่งกันมานะครับนะฉะนั้นตรงนี้ก็ช่วยกันแก้ข่าวนะครับว่าประเทศไทยมีเรื่องมีราวอะไรต่างแต่ความมีอัธยาศัยไมตรีความน่าชื่นชมนะครับของคนไทยนะครับยังต่างชาติยังสนใจที่จะมาเพลงที่จะเล่นนะครับเพลงนี้ใช้เทคนิคการเล่นไม่ใช่ดีดอย่างเดียวเขามีทั้งเกลามีทั้งตบสารพัดหมดนะครับเป็นแบบค่อนข้างจะก้าวหน้าสมัยใหม่ครับชื่อเพลงครับราชากยาจกKing of the Becca ครับเป็นสไตล์ประกอบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับใน King of the Becca King of the Becca
ราชากยาจกหรือ King of the Baker นะครับแม่ใช้เทคนิคสารพัดหมดครับทั้งกวาดทั้งเกาทั้งตบนะฮะครับตรงนี้ครับใครที่แม่บ้านนะครับชอบรุนแรงนะฮะให้มาฝึกหัดอย่างนี้บ้างก็ดีครับจะได้ระบายความโกรธไปทบบนกูเจิ้งนะครับจากแพนด้านะครับกลุ่มแพนด้าในนามของอินโดนีเซียนะครับย้อนกลับมามาเลเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี้ตรงมาเลเซียตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีเครื่องดนตรีประเภทคล้องชนิดต่างๆเยอะนะครับซึ่งกระบวนการคล้องชนิดต่างๆเนี่ยนะครับทางด้านมนุษย์วิทยานะครับหรือเอธโนมิโซโลจีนะครับก็มีการศึกษากันนะครับวัฒนธรรมเครื่องดนตรีที่ทำด้วยโลหะที่ทำด้วยคล้องนะครับว่ากันว่าประเภทกลองสำริดเนี่ยนะครับก็เก่าแก่ตั้ง 3-4 พันปีนะครับแต่ที่จริงนั้นกว่าจะทำสำริดได้เนี่ยคงต้องใช้เทคนิคนะครับการหลอมโลหะอะไรหาเครื่องดนตรีที่ทำด้วยไม้น่าจะทำได้ง่ายกว่าเกิดก่อนนะครับและก็คล้องประเภทของคล้องนะครับไม่ทราบพอจะมองกันเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ใบน้อยๆหน่อยนะครับแต่ทางนี้บอลล่มเลยนะฮะขนาดนี้ก็โอ้มหึมาทีเดียวนะครับครับในทางการศึกษาค้นคว้านะครับจะปรากฏว่าคล้องเนี่ยครับเขาเรียกของชีมเนี่ยเริ่มจากจีนนะจีนนี่ก็จะมีแบนๆนะครับแบนๆนะแล้วก็เข้ามาทางอินเดียนะครับจากอินเดียก็มาทางพม่าเริ่มมีปุ่มเข้ามาไทยมีปุ่มจากนั้นก็ลงไปมาลายูปุ่มโตขึ้นเข้าไปทางอินโดนีเซียปุ่มว่าเริ่มเลยนะครับแล้วก็ย้อยไปทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ก็มีปุ่มไปตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปุ่มแบนๆผมก็เลยเปรียบเทียบง่ายๆครับเหมือนกับสาวจีนครับก็แบนๆพอมาสาวพม่าสาวไทยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะสาวมาเลย์ใหญ่มากสายอินโดว่าเริ่มเลยนะครับแล้วก็ไปทางตอนเหนือก็แบนๆนะครับอันนี้คล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับชุดการแสดงที่เขาจะแสดงกันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าซาซาวปาปานะครับก็มี2คล้ายกับชุดแรกต่อเนื่องกันนะครับชุดแรกก็คือซูมาซาวและชุดที่2นี่ซาซาวปาปาก็เป็นเผ่าชนเผ่าหนึ่งนะครับที่อยู่ในมาเลตะวันออกในรัสวะซาบ้าครับมีงานปกติเน้นการแสดงอย่างนี้จะใช้ในเรื่องของพิธีกรรมแต่ระยะหลังนะก็เอามาแสดงในโอกาสงานที่เป็นสนุกสนานหรือเป็นงานมงคลหรือเป็นงานพบปะสังสรรค์ในทางสนุกสนานนะครับซาซาวปาป้าครับThank you.
ของมาเลเซียนะครับตอนที่ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปครับเห็นมีคล้องอย่างนี้นะครับ6-7 ใบนะครับก็ใช้คน1ตี1ใบแล้วก็มีคล้องรางตรงนี้ดูว่าจะง่ายนะครับแต่พอไปทำเวิร์กช็อปเขาจริงๆฮะเขามีแพทเทิร์นนะครับมีกระสวนการบรรเลงของเขานะครับนะฮะก็หนักใจกันพอสมควรนะครับอ้าวครับทีนี้อีกชุดหนึ่งนะครับจากไต้หวันเหมือนกันครับไต้หวันทีมที่2นะครับนะเขาชื่อยูโฟนีนะครับก็มีกูเจิ้งออกมาอีกแล้วนะครับฉะนั้นงานนี้เวทีของศรีนครินทร์วิโรจน์ครับเป็นเวทีที่ให้ดนตรีลักษณะนี้มาพบกันนะครับแต่ว่าคงไม่โกรธกันนะครับนะก็คงจะมาสร้างสัมพันธไมตรีกันนะครับครับสำหรับกรุ๊ปไต้หวันทีมที่2นี่นะครับก็เป็นกรุ๊ปกลุ่มดนตรีนะครับเหมือนอย่างโรงเรียนสอนดนตรีนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่เราเปิดสัมมนาในหัวข้อวันนี้ครับว่าดนตรีที่เป็นศิลปะประจำชาติครับ traditional music นี่ครับดนตรีศิลปะประจำชาติจะรุ่งโรจน์หรือจะร่วงโรยนะครับซึ่งก็พูดกันมาได้หัวข้อกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเยาวชนทั้งหลายเนี่ยครับก็ส่วนมากก็จะเห่อเหิมกับวัฒนธรรมตะวันตกนะฮะแต่งานนี้ผิดคาดครับอย่างเมื่อวานไปเล่นที่องครักษ์ครับเห่อวัฒนธรรมเกาหลีครับพอเกาหลีมาแหลดีอกดีใจใหญ่นะครับฮะงานนี้ต่อท้ายมีเกาหลีด้วยนะครับนะฮะครับเขาก็จะโชว์เมื่อกี้บอกไปแล้วครับเรียกว่าอะไรนะครับปีปะนะครับปีผานะครับเพลง Dragon Boatหลงฉานภาษาจีนก็ว่าหลงฉานนะหลงเล้งนะครับแปลว่ามังกรนะครับฉะนั้นมาที่นี่อาจารย์กัญญาอุตสาห์เอาผลไม้ของเราฮิตมากตอนนี้ครับลำไยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะครับลองแงนใช่ไหมฮะลองแงนแล้วบอกลองแงน why you know นะเขาถามเราทำไมเรารู้ภาษาเขาเราก็ไปเรียกตามภาษาอังกฤษว่าลองแงนครับภาษาจีนก็หลงก็แปลว่าตามังกรนะครับลำไยนะครับโอ้ชอบมากนะครับครับเพลงที่จะบรรเลงครับก็คือ Dragon Boat นะครับนะซึ่งพรรณนาการแข่งเรือมังกรนะครับเมืองจีนนี่เรื่องการแข่งเรือมังกรนี่ฮิตมากจะเป็นการโชว์ปีปะครับนะไต้หวันหนึ่งกระเทือนเหมือนกันครับมีการโชว์กับประชันกันโอเคครับ
ครับก็เล่นปิปะนะครับคู่นะครับในเพลงเรือมังกรนะครับหรือดราก้อนโบ๊ทนะครับซึ่งก็มีเทคนิคต่างๆเดี๋ยวยังมีอีกชุดนึงนะครับก็โชว์เทคนิคปิปะอย่างหลายเหลือเหมือนกันนะครับฮะของวงไต้หวันกลุ่มที่2นี่ครับเพลงที่3ก็คือเฉียวเฉินกูฉีนะครับบรรยายความรู้สึกอะไรต่างๆเป็นยังไงลักษณะเป็นวงมโหรีนะครับโอ้ทานโทษครับนะสับสนนิดนึงครับเพลงที่2นี่นะครับเขาเรียกว่า Spring of Yangming นะครับ Spring of Yangming นี่ชื่อภูเขานะครับที่ในตอนกลางของไต้หวันนะครับนะฉะนั้นประเทศที่มี4ฤดูเนี่ยนะครับ4ฤดูมีฤดูอะไรบ้างนะครับฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูที่ทรมานที่สุดครับของคนในที่ประเทศที่มี4ฤดูคือฤดูอะไรครับฤดูหนาวครับเป็นฤดูที่ทรมานมากนะผู้คนก็ต้องอยู่ในที่พักนะครับไปทำงานทำการข้างนอกก็ค่อนข้างจะลำบากนะกบกระรอกกระแตนกหนูก็ต้องฝังตัวอยู่ในดินแต่พอเมื่อไหร่ครับหิมะเริ่มละลายนะครับใบไม้ผลิผู้คนเขาก็จะลื่นเลิงนะครับฉะนั้นนะครับ Spring of Yangming ครับThank you.
งานนี้วงนี้เด่นที่สุดคืออะไรครับอ้าว excuse me นี่นี่แหละสำคัญเลยครับสองชนิดนี้นะครับขลุ่ยผิวของจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาขลุ่ยผิวของจีนนะครับจะมามีการติดเยื่อนะครับฉะนั้นก็จะบริเวณHow old are you มีควัดSiang Zhen. How old? 13. Oh, Chu Shan Tu, the cup. How old? How old are you? 13. 13. 30. Cup.ไต้หวันบางทีก็ภาษาอังกฤษก็แบบเดียวกับผมก็พ้องกับแพร่งเหมือนกันครับอายุ13นะครับฉะนั้นก็เยาวชนของเขาก็สนใจที่จะเรียนดนตรีนะครับแล้วก็เสียตังเรียนนะครับนะแต่พ่อแม่เขาจะส่งกันมาเรียนนะครับฮะเพลงที่สุดท้ายนะครับกลุ่มของไต้หวันกลุ่มที่2จะบรรเลงนะครับก็คือเฉาเฉินกูชินะครับwhat the meaning เฉาเฉินกูชิ is song เฉาเฉินกูชิ is a meaning a story in a small townเป็นเรื่องของเมืองเล็กๆเมืองนึงนะครับแต่ว่าเครื่องดนตรีที่เด่นชัดนะครับก็คือมีขลุ่ยผิวนะครับเมื่อกี้นี้ก็ประเภทขลุ่ยลิบอันนี้เป็นขลุ่ยเพียงออแล้วครับใหญ่หน่อยแล้วก็มียู่ฉินนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามูนรูทนะครับพินรูปพระจันทร์นะครับกลมๆครับนะชีฉันกูฉีครับThank you.
ครับหวานหวานไพเราะนุ่มนวลนะครับก็ฟังสบายสบายนะครับก็เป็นดนตรีจีนแบบลักษณะของทางเมืองหลวงครับทางปักกิ่งทางด้านนู้นนะครับครับคราวนี้หลายคนอดใจไม่ไหวแล้วครับเมื่อไหร่จะออกมาสักทีนึงครับเวียดนามครับจากสถาบันดนตรีของเวียดนามจากเมืองหลวงครับจากฮานอยนะครับสถาบันแห่งนี้เขามีการสอนดนตรีเวียดนามครับตั้งแต่เด็กชั้นประถมนะฮะมัธยมจนถึงระดับปริญญาเอกนะครับเขามีการเรียนการสอนกันแต่ว่าชุดที่มานี้ครับเป็นวัยที่กำลังขนาดใกล้เคียงกับพวกเรานะครับฉะนั้นน่าชื่นชมทีเดียวนะครับครับสำหรับทีมงานนะครับการประสานงานต่างๆในการดำเนินกิจกรรมนะครับก็เป็นนิสิตทางด้านเอกดนตรีนะครับเอกดนตรีไทยนะอาจารย์มนพอาจารย์เมธีนะหัวหน้าภาคครับอาจารย์สุรศักดิ์ครับก็เห็นความสำคัญนะครับว่าทำไงครับจะให้นิสิตของเราเนี่ยมีประสบการณ์นะครับดังนั้นก็เลยตั้งทีมขึ้นมาครับเขาเรียกทีมเลซองนะครับก็คือเป็นแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละประเทศจะมีนิสิตนะครับของมศวประกบอยู่นะครับในการแสดงในการจัดเวทีรวมทั้งการเดินทางนาทีแรกๆครับก็ไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษกันนะครับแต่ว่ามีความจำเป็นครับจะต้องไปทำหน้าที่นั้นหลายคนก็เลยปรับตัวนะครับในการฝึกพูดภาษาอังกฤษอะไรต่างๆนะเครื่องดนตรีเวียดนามนะครับดานเจนนะครับนะผู้จะมาเลงแต่ excuse me could you stand up เจตเมื่อกี้เราเห็นกูเจิ้งมาตั้งเยอะใช่ไหมครับกูเจิ้งก็เป็นขนาดใหญ่ไปถึงญี่ปุ่นก็เรียกเป็นโคโตะไปถึงเกาหลีเป็นคยากุมแต่พอมาเวียดนามครับย่อเราส่วนออกมาหน่อยครับด่านใจนะครับ excuse me could you stand up ครับให้คุณเธอยืนขึ้นให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับ not too fast slow yeah ชุดแบบนี้เป็นชุดประจำชาติของเวียดนามเขาเรียกชุดอะไรนะครับอ๋าวใหญ่นะอ๋าวใหญ่ไม่ใช่อ๋าวใหญ่นะครับอ๋าวใหญ่นะครับฮะแต่ละคนของเวียดนามครับเป็นไงครับรูปทรงนะเราเห็นในโฆษณาโทรทัศน์นี่เจ็บปวดมากผู้ชายขี่จักรยานผู้หญิงซ้อนท้ายโซ่จักรยานมันฝืดหน่อยครับเอากระดาษซับหน้ามาบิดเอาน้ำมันไปหยอดโซ่จักรยานครับแหมว่าคนเวียดนามหน้ามันใช่นะแต่นี่หน้าไม่มันครับหน้าใสจริงนะครับแล้วก็ไปแสดงที่ราชภัฏกำแพงเพชรนะครับท่าธิการก็จัดทีมนาฏศิลป์ไทยนะครับรวมทั้งโรงเรียนเยาวชนมาด้วยฮะเด็กเราลำสวยครับหน้าตาดีครับแต่แขนย้อยเฉยนะครับหน้าพุงยื่นเนี่ยอ้วนอุดมนะฮะแต่ของเขานี่พูดถึงอาหารเวียดนามนึกถึงอะไรครับแหนมเนืองใช่ไหมฮะแหนมเนืองส่วนใหญ่เป็นอะไรครับผักกินผักเป็นมากสำคัญนะครับฉะนั้นรูปทรงก็เลยไม่ค่อยเทอะทะเท่าไหร่นะครับครับเพลงแรกนะครับน้ำอายเพลงแรกชื่อว่าเพลงน้ำอายไม่ใช่นางอายนะครับน้ำอายถามผมถามเขาว่าแล้วเพลงนี้มีความหมายยังไงนะครับเขาบอกเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าทำไมถึงเศร้าล่ะเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยครับเขาสู้สารพัดหมดนะครับภัยพิบัติจากธรรมชาติเพราะคงนึกออกใช่ไหมแผนที่ประเทศเวียดนามอยู่ติดกับทะเลไต้ฝุ่นมาจากญี่ปุ่นมาผ่านฟิลิปปินส์ผ่านอะไรมาเวียดนามรับเต็มที่เลยนะครับไต้ฝุ่นเข้าเวียดนามผ่านลาวมีภูเขาบังเยอะๆหน่อยมาถึงไทยก็เลยไม่เดือดร้อนแต่เวียดนามนี่โดนเต็มๆครับทั้งเวียดนามโดนไต้ฝุ่นทั้งสงครามเวียดนามเคยถูกชาติไหนปกครองครับดั้งเดิมก่อนนั้นเขาว่าจีนปกครองนะครับฉะนั้นจีนเลยเรียกว่านามว่าอังน้ำนะครับน้ำแปลว่าใต้คือตอนใต้ของจีนนะครับแต่ช่วงที่รุนแรงมากที่สุดคือช่วงที่ฝรั่งเศสปกครองคนเวียดนามครับเพื่อจะเอาเอกราชครับสู้กับฝรั่งเศสนะครับฉะนั้นที่เขาเรียกว่าสงครามใต้ดินนะครับคนเวียดนามขุดรูอยู่สู้กับฝรั่งเศสนะครับผลที่สุดฝรั่งเศสแพ้นะครับที่เดียเบียนฟูเพราะฝรั่งเศสแพ้เวียดนามถูกแบ่งเป็น2ประเทศครับเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เยอรมันอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้อง
นะเข้ามาเกี่ยวข้องมาช่วยนะครับพออเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องไทยก็ไปเกี่ยวกับเขาเกาหลีทะเลาะกันกลายเป็นเวียดเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไทยก็ไปช่วยเกาหลีใต้ลบกับเกาหลีเหนือก็โกรธกันเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เขาทะเลาะกันไทยก็ไปช่วยเขาครับสนามบินที่อู่ตะเภาสนามบินที่อุดรธานีสนามบินที่อุบลราชธานีส่งเครื่องบินไปอเมริกานะครับใช้ไทยเป็นฐานส่งเครื่องบินไปถล่มเวียดนามฉะนั้นครูคณิตศาสตร์เขาออกแบบฝึกหัดเครื่องบินบรรทุกระเบิด20ตัน30ลำมาถล่มเวียดนามวันละ20เที่ยวเป็นระเบิดกี่ตันนะเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนเขาตอบครับฉะนั้นโกรธเคืองแต่ในลึกๆเศร้าสาวเวียดนามเช้าขึ้นมาครับอเมริกันเป็นศพเรียบร้อยครับเชื่อดหมดนะฉะนั้นหวานแต่ฮะน้ำอาย
ครับการเดี่ยวด่านแจ้นนะครับเพลงนำอายเดี๋ยวต้องขอประกาศสักนิดหนึ่งนะครับงานนี้นะครับเราเชิญกล้องทีวีโปรเฟชชั่นแนลนะครับเรามาบันทึกภาพนะครับเผื่อจะเอาออกรายการโทรทัศน์นะครับฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจครับเดินตัดกล้องไปมานะครับฮะขอความกรุณานะครับอย่าตัดกล้องนะครับเดินตัดหน้ากล้องครับเพราะว่างานนี้เราบันทึกเทปโทรทัศน์นะครับเพื่อจะไปทำรายการโทรทัศน์นะครับฉะนั้นอย่าเดินตัดกล้องกันนะครับเล่นเพลงเศร้าๆนะครับคนไทยไม่ค่อยชอบทำไมคนไทยไม่ชอบครับเพราะคนไทยเนี่ยครับไม่เคยทุกข์โศกไม่เคยโดนใครเขาปกครองไม่เคยโดนใครเขาข่มขี่คนเหงนะครับงั้นคนไทยนี่ล่าเริงเสมอเฮฮาฮ่าไฮนะซึ่งตรงนี้นะครับบางทีก็เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันนะครับว่าคุยจังครับเวียดนามครับเขาพยายามจะให้คนของเขานะครับมีความรู้สึกนะครับว่าความรักชาติเนี่ยเมื่อถูกคนอื่นเขากบขี่ข่มเหงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่พอมาเล่นในคนไทยฟังคนไทยน่าเบื่อชอบกริ๊กลัดเจ๊จัดนะครับแหมอันนี้ผมก็เสียใจนะครับครับชุดที่2นะครับจะบรรเลงกันทั้งวงนะครับนะชื่อว่าซันเวงเหงือนนะครับแปลว่าฤดูใบไม้ผลิจะกำลังมาเยือนแต่ว่าสำคัญนะครับเขามีเครื่องดนตรีตรงนี้ครับเกี่ยวมาแล้วจ้ะนึกออกใช่ไหมฮะครับกลุ่มพวกดนตรีพวกนี้ครับถ้ามีวูดบล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็คือวัฒนธรรมดนตรีจีนนี่ก็จะมาแทรกผสมอยู่นะครับฉะนั้นจะบรรเลงเป็นวงรวมกันชวนเวงเหงือนครับฤดูไม้ผลิจะกำลังมาเยือนครับThank you.
ครับคราวนี้เปลี่ยนอารมณ์จากเพลงในฤดูใบไม้ผลินะครับมาเป็นเพลงที่สงครามนะครับ